ิอย่าพูดอย่าพูดตามเราลิงมากันหมดแล้วเนี่ยเร็วไฮวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปนะคะก็คลิปล่าสุดที่เราอัพไปเป็นโอ้ยบูบูยาปีนกล้องมีลิงปีนกล้องด้วยโอเคคือตอนนี้นะคะอธิบายแบ็คกราวด์ของเราหน่อยเร็วสวยงามอันนี้เป็นกรงสัตว์ข้างหลังนะครับใช่ตั้งใจนะคะที่จะมานั่งถ่ายตรงนี้เพราะบ้านเราไม่มีมุมอันนี้เป็นมุมที่เรียบร้อยที่สุดในบ้านคือมุมที่เลี้ยงสัตว์ใช่ค่ะแล้วก็จะมีลิง2ตัวกระโดดไปมาแล้วก็จะมีแมวแล้วมีเสียงกระดิ่งนะคะฮัลโหลหน่อยสวัสดีครับผมชื่อเปเปอร์ครับทักทายคุณผู้ชมเร็วทักทายเพื่อนๆเร็วเพื่อนๆพูดเหมือนทุกคนที่ดูอยู่เป็นแมวเร็วๆสวัสดีทุกคนสวัสดีครับผมชื่อเปเปอร์เรามองกล้องสินี่นี่ไงตัวนี้ชื่อเปเปอร์นะครับเป็นแมวที่เราเก็บมาเลี้ยงเป็นแมวจอนจัดแต่ว่าเราเก็บมาเลี้ยงแล้วถ้าใครอยากให้เรารีวิวสัตว์เลี้ยงนะคะก็บอกนะตอนนี้ในบ้านมี7ตัวนะคะจริงๆเป็นบ้านชาติแต่ว่าพี่โลก็มาทุกวันจนเป็นเหมือนบ้านพี่โลปูปูนี่ก็จะวุ่นวายประมาณนี้นะคะแต่ว่านี่บนหัวพี่โลนะคะเขาชื่อจาฟาเขาเป็นคอตเทนท็อปแทมารินถ้าใครได้ดูคลิปที่พี่นิกกี้มาร้านอาหารของเราที่กระทะทองโภชนาพาจาฟาไปเจอด้วยนะคะวันนั้นโอเคคลิปวันนี้นะคะโอ้โหเกินยาวมากกว่าจะได้ทำในสิ่งที่ต้องการจะทำนะคะคลิปวันนี้เราจะมา react MV พี่นิกกี้กันนะคะเราจะมาพิสูจน์กันว่าเห็นเราเยอะน้อยแค่ไหนใช่เพราะเราไปถ่ายนานมากตั้งแต่บ่ายๆจนถึงแบบ 4-5 ทุ่มเดี๋ยวต้องมาดูว่าเราจะออกใน MV มากน้อยขนาดไหนเราได้ลงเบื้องหลังไปแล้วนะครับก็ถ่ายค่อนข้างเยอะนะไปเต้นกันหลายชั่วโมงเลยดูซิว่าจะเห็นกี่นาทีกี่วิใน MV ชาเต้นด้วยนะชาเต้นใช่ก็ต้องมาดูว่าจะมีชาเต้นออกใน MV นิกกี้แบบออกไปเลยอ่ะแบบไม่มีอ่ะถ้าเธอรักสัตว์เธอต้องชอบเราทำไมอ่ะเราใจหมาโหดมากเลยอ่ะมาเรามาดูกันนะคะโอเคนิสัยรวยนิกกี้แอนด์กอยอกอ่านว่าอะไรอ่ะกอยอกไม่เคยถามเขาเลยอ่ะกอยอ๋อคือก้อยไงจะไวแล้วก็ก้อยย้อนหลังไงแต่ว่าเราแบบก้อยยอกกับไปกับมาก้อยยอกก้อยฟีเจอริ่งพีฮอตพรอตโปรดิวซ์บายนีโน่พรอตนึกว่าชื่อคนอีกคนโอเคเริ่มดูได้พี่เราบอกว่าก้อยแต่งตัวเหมือนเจ้าของบ้านโน no, แต่งตัวเหมือนประตูบ้านเฟอร์นิเจอร์ในบ้านโอ๊ยกัดพี่นี่โกบอยตอนแรกเห็นโกบอยก็งงนะโกบอยคือแต่งตัวเป็นอันนี้นะเขาสปอนเซอร์เขาเป็นเหล้าอะไรนะ100 Piper 100ก็ต้องแต่งตัวเป็นมัสคอตใช่ใส่แว่นเหมือนกันด้วยซึ่งแว่นนี้เป็นแว่นของพี่ปอนนะพี่ฮอตนะหรอมิกกี้ยืมมาใส่ถ่ายใน MVเขาแต่งชุดเหมือนมันนี่ไฮส์เลยอะเห็นแล้วนึกถึงมันนี่ไฮส์นะอยากจะแบบไม่นึกถึงขาดนี่อันนี้3คนในรถก็ Nutty Dream ใช่อันนี้เอวา Sunflower เอ้ยเห็นพี่โรแล้วมีเจมด้วยเจมหล่อพี่เมาส์นอนตายอยู่ข้างล่างเหรอใช่เพราะเจมไอเมาส์สิวเยอะก็เลยไม่ได้ออกกันไม่ได้ดูนะพี่นี่เต้นด้วยเป็นไงรับด้วยนี่และชนีซ้ายขวาอยู่ทางเล่นดีเลย์ป่ะใช่แบงค์นี่แบงค์เขาใช้แบงค์แล้วก็อยู่ว่าทองจริงป่ะไม่จริงอยู่ว่านมจริงป่ะนี่หรูต้องจัดอันนี้คือเขาตัดไปตัดมาแล้วมีทั้งแบบข้างนอกสระว่ายน้ำเขาตัดกลางคืนกับกลางวันสลับกันเลยอ่ะนี่ไงคนนี้ชื่ออะไรนะที่เต้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอ้ my god but เหมือนแบบ MV ฮิปฮอปแบบเมืองนอกอะไรเงี้ยเนาะนี่มีสงการด้วยฉีดน้ำใส่นมแต่เสียงตัวจริงของพี่คนเนี้ยเขาหล่อมากเลยนะเสียงแบบเสียงหล่ออ่ะนี่ใครนะจีด้า MBO พูดตามทำไมแต่เขาเป็นดาราช่อง3แล้วตอนนี้อ้าวเหรอไม่รู้ติดตามไม่นิกกี้บอกนิกกี้ติดตามคือเขาทำแบบอุ้ยเห็นนะใช่แทงปลาจะคืนมืออะไรคนนี้เราไม่เจอคนนี้เจอปะไม่เหมือนแก๊งช่วยนะเขากลับไปตอนเช้าแล้วน่าจะได้แต่ว่าเขาถ่ายเป็นมืดนะอ้าวเหรอคือเราไม่ได้ดูเพลงเขาติดหูมากเลยนะอันนี้คือมีท่าเต้นแรกก็แบบย้อนเป็นท่าเต้นที่เขาคิดมีนี่ไงมีท่าเต้นเห็นไหมหรอนี่ก้อยจอกแล้วลิปสติก
คนนี้ไงนีโน่ที่แต่งเพลงไงใช่ไหมนี่ไปเชิญละครไม่ต้องขอรีรันอยากคลานกลับมานี่ใช่แล้วอ่ะแล้วพี่เลโออ่ะก็เห็นพี่เลโออยู่ข้างๆไงไม่ใช่คือเขาไม่ให้ออกเยอะเพราะไอ้ดันใส่ชุดสีเหมือนนิกกี้ เขาก็เลยตัดออกไปเยอะเขาบอกว่าไม่งั้นมันจะแย่งความเด่นนี่ไงนี่ไงออกมาแล้วเห็นไหมคือเป็นชุดไอเป็นชุดที่ไม่เข้ากันเลยเพราะว่าใส่ทั้งแจ็คเก็ตหนังแล้วข้างในเป็นชุดสปอร์ตแบบว่ากางเกงกีฬาแต่แจ็คเก็ตหนังเมื่อกี้มีพี่เร็วแล้วเราจบแล้วชาเต้นอยู่ไหนอะไม่มีไงจ๊ะอยู่ไหนอะฮัลโหลแล้วฮัลโหลฮัลโหลพี่โรเขาดันไปใส่เสื้อสีแดงเหมือนนักร้องก็เลยจะเด่นกว่านักร้องเขาก็เลยให้พี่โรใส่เสื้อสีดำไปอีกพี่นิกกี้ชาเต้นอยู่ไหนชาอุตส่าห์เต้นไม่ได้เต้นมา5ล้านปีแล้วนะส่งไปแล้วนะครับส่งจริงส่งจริงส่งจังอยู่มาต้องกดโฟกัสที่กล้องไม่ได้โฟกัสที่นี่โฟกัสที่มือถือไม่ได้เออนะข้าส่งไปแล้วก็ MV ลงทุนไปเยอะมากนะก็ถือว่าคุ้มกับการลงทุนก็คือจัดเต็มอ่ะก็ไม่ใช่เหมือนแบบไม่ใช่ MV ที่แบบทำเล่นๆอ่ะก็ดูเหมือนทำแบบจริงจังเลยใช่แต่มันก็ดูเรียลดีนะดูเหมือนมีแบบความเป็นคลิปความเป็นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องมีแจ็คแฟนฉันด้วยใน MV เออใช่แต่แต่ว่าแจ็คมาไม่ทันก็เลิกกองก่อนแต่ว่าพี่เมาส์กับพี่เจมอ่ะมาช้าแต่ได้ช็อตหล่อไปเลยนะแต่ก็สนุกดีนะคือไม่ได้แบบถ่าย MV หรืออะไรเนี้ยมานานแล้วแล้วก็กองไม่ใช่เล็กๆนะคือแบบคนเยอะมากเอ็กซ์ต้าเยอะมากรวมถึงเราด้วยใช่เราก็เป็นเอ็กซ์ต้าในใครคิดเห็นยังไงกับ MV นี้บ้างแต่ว่าคิดว่าคนน่าจะชอบเยอะมากเพราะว่าจากที่ดูคลิปเราคลิปที่แล้วอะแฟนคลับขาหึงของพี่นิกกี้นะคะก็ติดตามมาดูเบื้องหลังว่าอยากเห็นว่าเป็นยังไงแล้วก็มีบางคนเมนด้วยว่าแบบตัดออกเยอะมากแบบเพราะว่าตอนที่เราไปถ่ายเรามีซีนนั้นด้วยที่เรายื่นอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่ได้ออนเหมือนกันใช่เพราะว่าน่าจะเห็นหน้าเราไม่อยากให้เราฝากติดตาม MV ของนิกกี้ด้วยนะครับนิสัยรวยก็ตอนนี้ปล่อยมา2วันก็2ล้านวิวแล้วนะเยอะมากมากเลยแล้วก็คือเป็นกำลังใจให้มันเพราะว่าถ้าสมมติว่าเพลงดังมันก็อาจจะทำอีกเพลงก็ได้ไงใช่ไหมแบบมีหลายๆเพลงอนาคตก็นิกกี้อาจจะเป็นนักร้องไปเลยหรอใช่เขาบอกว่าเขาจะร้องพี่ชอบร้องเพลงปะก็ร้องได้ก็มันเกิดมาจากการร้องเพลงนะนิกกี้คือเข้าวงการครั้งแรกคือมาจากการประกวดร้องเพลงรายการโอ๊ยไม่ใช่ LG เหรอใช่ไหม LG Star Talent ของช่อง3ตอนนั้นก็จริงๆเข้ามากับการเป็นนักร้องคือมันก็ร้องเพลงเพราะนิดหน่อยนิดหน่อยก็ไม่พอมากเพราะประมาณนึงพี่เลอร้องพอไหมไม่ไอร้องไม่ได้เลยก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเราก็แค่มา react MV นะคะทำไมเรียกทำไมไม่เรียกไม่รู้ว่าคนก็เรียกว่า react กันอะ react react ก็ได้ react ก็ได้ไม่งั้นเขาก็ action action ไม่ได้มันก็ต้องก็เหมือน starbucks and starbucks ไปแล้วดีกว่านะบ๊ายบายทุกคนนะครับเจอกันคลิปหน้าอยากดูโอ้ยเจ็บอยากดูอะไรก็บอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพยายามอัพคลิปนะคะตอนนี้ก็มีคลิปตุนอยู่ประมาณหนึ่งนะคะไปแล้วไปดูนิสัยรวยกันด้วยนะบ๊ายบาย